นี่ก็เที่ยงเกินได้เลยก็เป็นเอาใจมาเที่ยงเกินสิครับไม่เล่ามาพี่คุณมาหมดแล้วไงโอ้วันนี้เป็นเพื่อนเอกเลยฮะเพื่อนไทยเป็นไงบ้างวันนี้มันสบายสบายไหมเนี่ยไม่ครับกดดันครับกดดันเรื่องอะไรเนี่ยก็แพ้มา2ครั้งกดดันเรื่องแพ้มา2ครั้งก็เลยกดดันนะครับบอกไม่ต้องอะไรไม่ต้องตกใจยิ่งดิ้งเขาเดินมาให้เราเตะแล้วมวยตรงนี้แล้วก็บอกมวยนี้ไม่ต้องเดินยืนนิ่งๆแล้วก็ไม่ต้องถอยเขาเดินมาให้เราเตะอยู่แล้วเกมนี้แล้วก็จริงๆเข้าตามเกมแป๊ะเกมมันง่ายกว่าที่คิดนะต่อยตามเกมครับก็ซ้อมมาก็ได้ทำทุกลูกน้ำหนักน้ำหนักเป็นไงบ้างก็ได้ครับเลย32วันนี้ต่อน้ำหนักให้เขาปอนต่อปอนนะครับวันนี้ต่อปอนด้วยมีปัญหาอะไรไหมน้ำหนักไม่น้ำหนักผมว่าเราต่อแล้ว32น่าจะดีนะผมว่าดูวันนี้ดูคล่องแคล่วดูดู33มันดูมันผมว่ามันอึดๆอัดๆไงไม่รู้ผมดู31ก็ต่อยได้ผมว่าจริงๆนะถ้าดูมวยรุ่นนั้นๆหน่อยนะ31ก็ต่อยได้นะครับวันนี้หมดมั้ยนี่มีก็มีแผ่วอยู่แล้วนี่ครับอยู่ไหนครับรุ่นไหนมา4 4อ๋อยก4เหรอด้วยความกังวลด้วยกังวลยังไงกลัวจะแพ้ครับเดี๋ยวพี่มันจะเสียใจผมบอกว่าห้ามแพ้วันนี้แพ้ไม่ได้นะแพ้มาห้ามแพ้นะผมครูเขาแล้วบอกกันแล้ววันนี้แพ้ไม่ได้นะต้องต่อยให้ดีชนะนะและดร.พงศ์ก็โทรมาบอกว่าวันนี้ไม่ได้อยู่จะมาไม่บอกเลยว่าอยู่ว่าแต่อยู่ต่างประเทศไงแกก็บอกมาเดี๋ยวมีอาชีพให้ไม่รู้ไม่แน่ใจครับครับผมไม่แน่ใจว่าเขาอาชีพเท่าไหร่ครับไปนี่อาชีพเท่าไหร่ครับพี่ไม่รู้ไงไม่รู้ครับแต่มีแล้วนะแล้วผมมีแล้วนะครับจะนี่โลกยังครับหายใจโลกยังร่างกายทั้งหมดผ่านแล้วเนาะสภาพร่างกายสภาพจิตใจกลับมายังครับกลับมาแล้วนะครับแต่ราคาได้เสียจุดๆนะบวยโอ้โหสามยกยังต่อรองต่อรองได้เสียจริงๆวันนี้กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับก็บอกแล้ววันนี้ต้องต่อยอย่างงี้ฮะแล้วไม่ต้องเดินแล้วไม่ต้องถอยฮะเขาเดินมาให้เราเตะอยู่แล้วเชื่อผมเด็กก็เชื่อฟังแล้วเขาก็เดินมาให้เราเตะจริงๆกลับมาแล้วนี่นักเรียนมองไงอนาคตน้องไงคือเขาให้เขาซ้อมเยอะๆครับตัวต่อยเยอะๆครับครับตัวต่อยเยอะๆนะครับได้เงินอยู่แล้วต่อย 3-4 หมื่นสบายๆอยู่แล้วสบายๆครับมีเงินฉีดยาจากดร.พงศ์ชนะอะไรเงี้ยได้ตังค์ด้วยนะครับครับผมครับผมพี่บุ้งเป็นไงบ้างวันนี้ก็กังวลเรื่องรุ่นเวลามาต่อจาก31มาต่อ23เมื่อกี้มันต่อยโอ้โหที่ต่อยเท่าไหร่นะคนที่ทำเองนี่เรามาเลื่อนขึ้นมาได้เล่นได้อะไรไหมได้รอบใช่ไหมเพิ่งรู้เมื่อวันจันทร์อ๋อวันจันทร์นั่งต่อยนั่งแต่เพ้ไปทีแล้วก็ยังไม่หยุดซ้อมต่อเลยยังไม่ได้พักแล้วก็ซ้อมแล้วการพุทธซ้อมนี่มาเต็มเหนียวเลยใช่ไหมวันนี้ไอ้พุทธแต่ร้องไห้เอาฝากให้บริจาคครับก็วันนี้ขอบคุณที่ช่วยเชียร์พิธาไทยจนมีชัยชนะในครั้งนี้ครับผมแล้วก็จะทำให้ดีขึ้นในครั้งหน้าขอบคุณดร.พงศ์ที่คอยสนับสนุนตลอดมาครับผมครับพิธาไทยพูดหน่อยวันนี้ขอบคุณเจนนาก็ขอบคุณเสียนาขอบคุณดร.พงศ์ขอบคุณนาวินหมวดบุญก็ทีมงานทุกๆคนครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วครับกลับมาแล้วนะขอถามที่จังหวะ23นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนจังหวะเราทำผู้ชมลงแล้วมันมีจังหวะตามน้ำก็ยังไม่ถึงพื้นครับก็ยังไม่ถึงพื้นเคยย้ายถึงพื้นกรรมการได้บอกอะไรครับบอกครับบอกว่าเราอะไรบ้างบอกว่าอย่าทำมันอันตรายคือเป็นการกึ่งกันกรรมการแล้วโป้ลูกครับกึ่งกันใช่ไหมกรรมการเตือนลูกนะแล้วรู้สึกไงครับก็ไม่ก็มันยังไม่ได้เป็นลูกฟาวอะไร